sadness. มืดจังเลยอ่ะมืดจังเลยมืดจังเลยสวัสดีสวัสดีทุกคนค่ะคือมืดแท้มืดปะมืดอ่ะมีกล่องเท่าเดี๋ยวมาละเย้มืดไหมมืดจังหน่อยเปิดแปลกจังเลยเปิดแปลกยังไงอ่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีนะเป็นจังไงเขาได้ตัวหนึ่งแล้วรู้สึกเลือดเต็มเลยอยู่สวัสดีทุกคนค่ะมืดจ้ามืดไหมเศร้าปะเศร้าหรอแจ้งบอกบอกมืดไหมขอชาเขียว2แก้วพูดอย่างที่ขายน้ำชาเขียวอะหิวน้ำ สวัสดีค่ะบกหัวเฮาฟู่เฮาประมือนี่เหนื่อยเด เห็นลูกจะเคลียร์ฮะไม่รู้ว่ามันจะกัดลูกบอรอดูเหมือนกันได้หนึ่งตัวแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมในนี้ไม่เห็นเนาะเด้อเห็นนะได้หนึ่งตัวแล้วเด้ออยากได้4ตัวเพราะควรเดี๋ยวสิเอาเด็กกำพร้ามาใส่เด็กกำพร้าอีก8ชีวิตรออยู่นะสวัสดีทุกคนค่ะอยากไปส่งเด้อยากพอตัวจริงเป็นบ้าพ่อให้ลูกกินนมชีชีแม่ไม่มีทุกท่าชาติเลยชีแฮปมันหลุดใส่อะเลยมั้งเมื่อยเด้หิวข่าวที่หิวข่าวเนี่ยมาคุยเรื่องตัวตัวสเปลทีนี้คนมาส่งเข้าแล้วใส่แต่เครื่องแกงเครื่องถึงจะมาครับน้ำสปีดผมก็มีได้ดีโซดาสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีสวัสดีเพิ่งได้1ตัวนะวันนี้เราจะไลฟ์ยาวๆถาบอนเมดอินเทอร์เน็ตบอลูดนะคะถ้าสินั่งเอียงๆสักหน่อยก็กลัวมันเป็นมืดๆนะกลัวเขายิงติดใจใส่โทรศัพท์คนละเครื่องนะเครื่องนี้แบบเอาไว้โทษนะแต่แบบบริษัทเครื่องนึงลงมากมันก็เลยบอลูว่าหมูไม่สิทอดเห็นนะก็เลยบริษัทตั้งใจว่าจะแบบจะร้ายเป็นแบบชุกละหุกเพราะว่าจะโพสแล้วว่าจะโพสแล้วเสร็จแล้วก็แบบป้าหมูคอดแล้วได้1ตัวนะ1ตัวแล้วนี่แม่สาวตัวสุดท้ายของเดือนนี้นะคะแต่บ่แม่นตัวสุดท้ายที่จะคอดเด้อ
เหลืออีกหลายตัวอยู่แต่ว่าเป็นแม่สาวที่ตรงนี้มันเป็นชุดเดียวกันก็ตัวนั้นแต่ว่าตัวนี้จะผสมป่าก็วูตัวที่แม่มันตายอ่ะคือตัวที่เราร้ายไปเมื่อวันพฤหัสที่10นะที่ว่ามันตายอ่ะยูซือมันก็แบบตายค่ะเพราะอะไรวะคือจังคอได้3มื้อคืนวันที่3เข้าโรงพยาบาลยังบ่เป็นหยังอยู่แต่ยังกินอาหารปกติแต่วันที่4ยังมื้อเช้าโตห้อนเขาจะกลั้งจะเข่าน้ำเกลือให้มันก็แบบเป็นชักตุกชักกระตุกฉีดยาแก้ไขให้กระบอลดเส้นโตให้กระบอลดฉีดยาคล้ายนึงเบาเบาคักคักพอมาถึง3ชั่วโมงค่ะมันก็แบบช็อกบริเวณเข่าน้ำเกลือกลั้งจะเข่าน้ำเกลือให้กับแบบบอท่านอ่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ่ะภาษาบานเฮ้ากุศลใส่เข้ามาติดเชื้อในกระแสเลือดเชื้อในแฟนออฟเชื้อหรือเข้าเกลือถ้าเกิดเยี่ยมแบบนี้อ่ะฉีดพ่อจุดที่จะรับแฟนจุดผู้ริวานะ Can you set up for me Yes I will I will just put that there No it's too cold for that No I mean that over there that ปานี้ลูกมันก็เลยมี12ตัวนะมี12ตัวแล้วก็เลยเอาไปฝากแม่ตัวอื่น4ตัวพอแล้วมันเต็มเบิร์ดนะคะแล้วก็เหลือที่เหลือรอดอยู่กับ8ตัวมันรอดเหลือแบบไม่ได้ไปฝากตัวอื่นอ่ะ8ตัวเขาก็เลยเลี้ยงนมเลี้ยงด้วยนมวัวแดงนะไม่ขี้แตกหรือนมแพะก็ได้เด้อแต่นมแพะจะแพงหน่อยแต่นมโรงเรียนก็ได้ค่ะนมแพะโอ้มันเป็นนมแพะนมวัวแดงมันไม่ท้องเสียมือแรกอ่ะให้กินนมวัวแดงต่อมามือที่2ก็เริ่มแบบผสมกับอาหารพี่แหลกเช่นเป็นแบบโจกน้ําให้นมเยอะกว่าอาหารหยาบอ่ะที่เป็นพี่แหลกอ่ะนั่นแหละหมูคลอดลูกเลยมาเป็นเดือนไม่ยอมเป็นสัตว์แนะนำถ้ามีตัวผู้ไว้รอดจะดีไหมครับดีค่ะมีแม่พันหลายโตป่ะคะถ้ามีแม่พันไม่เยอะตัวผู้บางครั้งก็แบบไม่ค่อยจำเป็นต้องสิเปลืองอาหารไปซื้อถ้ามีแม่พันสัก10ตัวเนี่ยควรจะมีพอพันอยู่แต่ว่าตัวที่2มาแล้วลูกแม่ดีครับทีวีแก๊สเทพได้ตามมีโดนไลฟ์ที่ตัวฉันยุคนที่โอ้ยยุคก็แค่เรื่องความThank you.
ก่อนเด้อแม่หมูสาววันที่21ครบ4เดือนยังบ่คลอดเลยค่ะจิ๋มก็บ่บวมนมก็บ่ฟูท้องลมหรือเปล่าวันนี้วันที่อะไรวันนี้17 4มื้อปกติน้องไม่ต้องฟูค่ะจิ๋มมันก็ต้องบวมค่ะตัดฟันเยอะแค่ไหนครับ1ส่วน3เลยได้ไหมปกติเขาจะตัด3ส่วน4รอจะเหงือกเลยอ่ะมันเป็น1ส่วน3เนี่ย3ส่วน4 1ส่วน3คิดเป็นเหมือนแบบถ้า1ส่วน2แบ่งเป็น4ส่วนนะเขาจะ1 2 3เป็น4ส่วนถ้าจะตัด3ส่วน4เลยค่ะนะแล้วเราเหงือกเหงือกเลยแต่ว่าถือเหงือกเพราะว่าคันกับยามเข้ากับยามแม่มันกัดเพราะว่ามันเป็นหมูสาวไวใจบ่ได้เดี๋ยวเด้อแนะนำอย่างก่อนเดี๋ยวเด แล้วเอาลูกให้มันดมนะคะให้เบิ่งให้เบิ่งสมหัวกับเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เพิ่นกำลังแบบรอแบบรอให้มันดมลูกเพราะมันจะกัดลูกถ้ากัดลูกนี่โดนมังเอกเลยเนี่ยนะ
มือเพิ่งจะสิไปเปี้ยเลยไม่บีนอดเนาะยาวแล้วเดี๋ยวมันนอนแล้วนะเดี๋ยวเด้อผู้สาวเขาบ่ทันจะพร้อมเดี๋ยวไล่อ่านก่อนเด้ออีกคราวเด้อแนะนำหน่อยครับเรื่องแม่หมูให้เป็นสัตว์เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวอ่านเดี๋ยวสิมาตอบบือไปก่อนกี่เขาฉีดยาแก้ปวดให้มันนะแก้ปวดแก้ไข้ก่อนเลยเพราะมันเจ็บน่าจะหมูสาวทำได้5วัน15วันจิ้มจะบวมจิ้มบวมแดงแสดงว่าจะกลับใช่ค่ะบางครั้งมันจะเริ่มตั้งแต่18
18-24 วันอาการถ้ามันจะกัดสัตว์เป็นให้ห้ายไว้แม่ตัวนี้เป็นตะกัดลูกนี่เขาฉีดแก้ปวดกับแก้ปวดไปนะคะคนลูกคาบลูกหมูย่างขึ้นไปตรงปากเขาขย่านมันกัดลูกหมูเขากันเนี่ยเขาก็เป็นเนี่ยสำหรับแม่สาวแต่มันบ่ค่อยโตง่ายหนาจะลูกบ่เยอะค่ะเขาก็เลยสีดออกซีดตัวซิ่งไปเลยบ่น่าจะเกินซีดบ่ฮอดดอกหาหกโตก็พอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวสิเอาลูกกำพร้ามาฝากมันเนาะแล้วก็จะฉีดตัวเดียวตัวที่สามอะม็อกซี่เขาฉีดไปแล้วล่ะแต่เขาจะฉีดสั้นเขาฉีดไปแต่เมื่อคืนเราค่ะขึ้นก่อนเมื่อวานตอนไม่ใช่เมื่อวานคืนวานว่าฮะcan you do an injection to get ready for you so she has to do it พี่กลับนะพูดยินแดล่ะตั้มแวร์ไม่กัดนะไม่กัดแล้วเห็นปะซีเดี๋ยวตอบคุณอนันต์ก่อนนะหมูไม่เป็นสัตว์เนาะมือนี่ก็เอาออกมาแลนก่อนค่ะเอาออกจากคอกอ่ะเอาออกมาเดินข้างนอกก่อน30นาทีเป็นอย่างต่ำอย่าให้มันอยู่คุ้นชินกับสภาพเดิมๆค่ะช่วงนี้ยาขาดตลาดเนาะรีทาดูก็ไม่มีแล้วนะรีทาดูสั่งมาจากนอกนะจะเข้ามาช่วงสิงหานะคะเขาก็เลยใส่อีกตัวนึงแทนที่โบแมนสเตอร์อ่ะพวกป้องกันนมแห้งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะบอกวิธีที่ฟาร์มเราใช้เป็นประจำเหมือนเนาะว่าหมูมือแรกของการยานมเขาเห็ดจังไหนวันที่ยานมลงมานะขั้นแรกเลยเขาจะฉีด AD3E ไฮกอนเสร็จแล้ววันต่อมาของการยานมวันที่2เขาก็จะออกมาวิ่งมือละรอบให้มันแบบเครียดอ่ะแล้วก็บางคนถ้าหมูมันสมบูรณ์ดีก็ลดอาหารให้มันก็ได้ให้ไม่เครียดบ่ให้กินตอนเย็นนั่งสิก็ได้ค่ะ
เฮ็ดจังได๋ให้หมู่เครียดบ่เกิน4มื้อเลยนะอยู่ป้ามเฮามันจะแบบเป็นสัตว์อ่ะแล้วที่นี่พ่อรอกับสำคัญนะคะก็ควรมีแต่ว่าถ้าหมูไม่เยอะก็ไม่ต้องมีก็ได้ใช้ตัวอื่นแทนแล้วที่บอกค่ะผู้ใดตามเฮาเฮากับใส่สเปรย์แค่นั้นนะคะเฮาก็บ่เคยมีปัญหาเด้ที่ตามที่ภาพป้ามเข้าไปนะแล้วเราก็แนะนำคนอื่นก็ทำให้หมูมันเครียดอ่ะทำมันคุ้นชินอยู่กับหมูเก่าเดิมๆอ่ะหมูมันก็แบบสบายเกินไปอ่ะมันก็แบบก็เครียดอ่ะแล้วมันก็แบบว่าเป็นสาดอ่ะมันสบายโคตรเอาออกมาวิ่งก่อนก็ได้มันแลนทานข้างหน้าแล้วนะลูกหมูไม่กัดนะสรุปไม่กัดเด้อคือเฮ็ดจังได๋ก็ได้ค่ะให้หมูเครียดมันจะเป็นสัตว์เร็วนี่หมูไม่กัดลูกแล้วเห็นมั้ยมันนอนให้กินนมแล้วของหนูรุ่นเดียวกันผสมติดไปแล้วมีอยู่ตัวหนึ่งไม่ยอมเป็นสัตว์เลยใช่ไหมขับผลสุดท้ายเขาเฮ็ดทุกวิถีทางแล้วแบบเขาฉีดฮอร์โมนนะคะยูนี่ขันเกินซิปมือแบบยานมลงมาแล้วเกินซิปมือเขาจะพิจารณาในการฉีดฮอร์โมนเลยแต่โดนๆก็แบบได้ใส่เทียเขาต้องเอาค่อยๆเขาบอกแห้งหมูมันลุกตลกปะมันไม่กัดลูกแล้วนะเมื่อกี้ลูกแลนตามหนามันเลยอ่ะมันกระบอกกัดมันหมูมันจะกัดมันต้องดุสุดครับกับย่านแม่จะของเพราะแลนแต่ทองมันจะแบบแลนอย่างแล้วมันอย่างแม่มันทับเลยเพราะมันแบบแลนอย่างเร็วเลยได้สองตัวแล้วนะสาเหตุที่ลูกหมูตายดำในท้องเกิดจากอะไรครับหลักๆก็จะเป็นแบบพาโวไวรัสค่ะหันมันแบบเลี่ยงใส่เขาที่เขาเอิ้นลูกกอกหรือมัมมี่อ่ะหันมันเลี่ยงใส่เกิดจากการติดเชื้อพาโวไวรัสนะแต่ว่าหันเป็นแบบไส้เดียวก็จะเกิดจากพวกเชื้อราโรคนั่นหลายโรคอ่ะแต่ว่าหลักๆอาจจะเป็นพาโวค่ะที่มันแบบเลี่ยงใส่จากตันเนโน่หรือเลี่ยงใส่เลยเอ้าเวนเหรอแดดออกฝนตก
sun chair. Yeah. I got my sacks out. I'll go to it. Yeah. I got the truffle. มันเป็นเลี้ยงไส้บ่ค่ะถ้าฮอร์โมนเหนียวนำไปแล้วภายในกี่วันถึงจะเป็นสาท่าหมูสาวปกติเขาไม่ค่อยใส่กับหมูสาวเลยค่ะบอกตามตรงไม่ค่อยใส่กับหมูสาวหรือขันหมูสาวกับเบิ้งช่วงเขาบ่เคยใส่เหรอไหมกับหมูสาวนะเคยใส่แต่กับหมูน่างค่ะหมูสาวก็ปกติมันน่าจะไม่มีอะไรผิดเพี้ยนก็ไม่เกิน7วันอ่ะไม่เกิน7วันนับจากวันที่ฉีดมันอาจจะเป็นซัดขันโตเนียวน่ำน่ะแบบตรงกับที่มันเป็นอยู่นะอย่างเช่นลูทาไลท์กับ PG600 มันจะใช้ต่างกันมันต่างกันนะการตกไข่การทำให้ตกไข่เงี้ยมันต่างกันปกติทุกคนจะลองรูดท่าไหลก่อนผันว่าได้ผลแล้วจังไปลองพี่จี600นี่สินะค่ะแต่ยูนี่เขาจะใส่แบบพี่จี600ไปเลยมันก็เป็นสัตว์ทุกครั้งอ่ะแต่ว่านานๆครั้งแนะนำได้แต่แบบนะนี่มาแล้วตัวที่3เห็นไหมมองเห็นไหมตัวใหญ่อะเนาะออกมาแต่ละเทียนไปห้องโอ๊กเลยเป็นเหรอมันเรียงไซส์ใช่ไหมถ้าเรียงไซส์ก็ทำวัคซีนค่ะทำวัคซีนพาโวนะฉีดก่อนผสมนะคะสัก 2-3 ถึง 3 สัปดาห์นะฉีดก่อนผสมเลยนะแล้วมีคนมาถามว่าผสมแล้วฉีดได้ไหมมันก็ไม่ได้ผลนะแม่คันแบบผสมไปแล้วเสียค่อยไม่ฉีดยามันก็ไม่ได้ผลนะหมายถึงวัคซีนหนักกว่ามันจะสร้างภูมิคุ้มกันอ่ะอาศัยระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์นะคะมันถึงจะสร้างภูมิคุ้มกันเนาะแสดงว่าเราก็ควรจะฉีดก่อนผสมอย่างต่ำมา2สัปดาห์มันถึงจะมีภูมินะคะส่วนมากมือใหม่จะมีปัญหานี้แหละรีฟ้าวผสมโพดว่าตะหมูขึ้นก็แบบผสมโลดบ่ได้แบบลงวัคซีนอย่างเลยบ่ได้มีความเตรียมพร้อมอย่างเลยนะถ้าแบบไม่อยากเสียเวลาก็ลงวัคซีนอะไรให้ครบก่อนค่อยผสมก็ได้วัคซีนก็สำคัญนะคะเดี๋ยวนี้หมูมันอยู่ได้น้ำยาน้ำวัคซีนนะมันเป็นเลี้ยงตามธรรมชาติเหมือนสมัยตะกอนสมัยตะกอนมาพ่อแม่ค่อยเลี้ยงแบบใดก็แบบเลี้ยงแบบนั่นเดี๋ยวนี้หมูมันเปาะโลกนะคะคือฝนตกซื่อๆแต่ป้าห้องซื่อเสียบางตัวกระแทงนะแห้งวาง 2-3 มื้อก่อนอ่ะท้องได้ประมาณ8สัปดาห์2เดือนลูกหลุดออกมาเลยลูกตัวเท่านี้แล้วอ่ะมื้อนั้นฝนตกแห้งฟ้าห้องเพราะว่าย่ามือแล้วมันยังกินได้อยู่เพราะย่ามือซ้อมาลูกหลุดออกเลยอ่ะเอออันนั้นก็แบบต้องทำใจนะต้องทำใจแม่พันหมู4เดือนกินอาหารสูตรไหนคะมาถึงอายุ4เดือนจากเกิดใช่ไหมมันยังเป็นหมูขุนอยู่ก็กินตามสูตรเลยตามสูตรหมูขุนเลยค่ะ4เดือนก็น่าจะกินเบอร์4แล้วใช่ไหมโปรตีน 14% นะคะก็กินตามนั้นเลยถ้าจะไปเปลี่ยนเป็นเบอร์อุ้งท้องก่อนมัน6เดือนก็กินตามสูตรหมูขุนเลยค่ะหาหมองยางก่อนหมูว่าที่แม่พันธุ์ใช่ไหม
็คือถ้ามันได้5เดือนแล้วอ่ะหมูควรจะหนักประมาณ100กิโลคุณจังไรก็ได้ให้มันได้100กิโลตอน5เดือนเสร็จแล้วพอ6เดือนมันจะอยู่หนักประมาณ110 110ถึง120ช่วงนั้นเฮาก็จะไปปรับให้มันกินอุ้มท้องมันจะได้เตรียมพร้อมสำหรับช่วงนั้นมันก็จะเริ่มเป็นสตาร์ทละนะอย่างช่วงแรกๆก็แบบให้กินตามหมูขุนเลยค่ะเช็ดน้ำหนักให้ได้อ่ะสวัสดีค่ะพี่ไม่ค่อยจะว่างมาดูพี่เลยมาดูย้อนหลังตลอดเลยอันนี้ไม่ได้ย้อนหลังนะอันนี้สดๆนะช่วงนี้ก็บอกไปว่างค่ะว่าจะเห็นคลิปในคืนนี้เขาถ้าก็ตัดต่ออยู่ไหมยังตัดต่อไม่เสร็จเลยตั้งหลายคลิปเขาหมายว่าเขาบริเห็นสดนะเขาปกติเขาก็จะแบบมาถ่ายวิดีโอสิแต่เขาบริบอกบริแบบผักในวิดีโอเขาสิมาผักที่หลังแบบปกติเขาจะเป็นแบบนั่นมันจะได้สะดวกง่ายแล้วก็แบบสั้นด้วยวิดีโอแบบสั้นอ่ะคนจะได้ไม่เบื่อเขาก็เลยแบบต้องเฮ็ดแบบนั่นแบบนี้เขาถ่ายไวถ่ายไวแล้วแบบก็บ่ได้เอามาลงสักเทียยากไหมช่วงนี้ลูกเปิดเทอมก็จะยากลูกเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่หลายอย่างค่ะมาทันพอดีค่ะทันอยู่เพิ่งได้3ตัวเองนะวันนี้อู้เดือดเต็มมือเลยโซ่ยางดีอย่างที่มีคนด่ามาว่าก็ใส่ถุงมือมันก็ไม่ได้แบบสกปรกขนาดนั้นเพราะว่าเขาจะใส่น้ำยาเด็ดต่องอยู่เมื่อเขาคือสิสะอาดก่อนถุงมืออยู่ดอก เดี๋ยวคนมีถามมาบ่ใส่ถุงมือแต่ว่าน้ำยาที่เขาใส่ก็ใส่เด็ดต่องนะก็สะอาดดีอยู่มันลื่นอ่ะถ้าใช้ถุงมือเนาะคานก็หมายคานย่างไปเอาแม่สาวนะได้3ตัวละเขาพูดท่านจะตอบผู้ใดแน่นี่อ่านมาท่านแหมขาดไล่ขึ้นไปตอบความถ้าสินั่งอีกๆจะด้วยเพราะว่ามันมองไม่เห็นพี่ก็ไม่ใส่สักทีครับเวลาทำคลอดมันรื่นเนาะ มันลื่นแต่เขาแบบกระทำความสะอาดดีๆอ่ะเขาก็ใส่น้ำยาตลอดอ่ะน่าจะปลอดภัยดอกเห็ดมา10ปีก็เห็นเป็นอย่างดีล่ะยังหาสาเหตุที่แม่พันตายแบบเฉียบพันไม่ได้เลยนะก็เป็นเหตุสุดวิสัยเป็นสายเป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคนที่เลี้ยงหนูนะก็ต้องทำใจอ่ะทำแม่พันตายแบบพี่ของเฮาก็คือตั้งแต่ตอนตายตั้งแต่กินอาหารดีปกติวันเป็นวันที่3นะที่มันคลอดมันคลอดวันที่10อ่ะเนาะที่เฮาไลฟ์ในช่อง YouTube ตัวนั่นล่ะที่ได้12ตัวอ่ะป่านี่กันวันที่3วันที่13อ่ะมันก็กินอาหารปกติตอนบ่ายอ่ะนี่แหละปกติเลยปกติแบบปกติบ่ได้แบบมีท่าที่ว่าป่วยอ่ะแต่มือวันที่14ลูกเข้าเปิดเทอมเข้าก็เลยได้ไปโรงเรียนลูกเข้าแล้วกลับมาประมาณ9โมงพอกลับมาเห็นตะหมูนอนแบบสันเลยอ่ะแล้วสามีบอกว่าหายยาแก้ไขไปแล้วหายยาแก้ไขไปแล้วหายยาปฏิชีวนะไปแล้วอะม็อกซี่อ่ะนะแกก็ฉีดให้ปกติแกบอกว่าให้ยาตัวนี้ไปแล้วให้เข้ากับเบิ่งเข้าก็เลยจะเข่าน้ำเกลือเลยมันก็แบบช็อกอ่ะเป็นกระตุกเป็นช็อกตาเลือดอ่ะเขาก็เลยลุกขีดใบหูให้เลือดมันไหลแบบหมูมันช็อกอ่ะเออกระซอยว่าท่านมันก็แบบยังไม่ตายหรอกแต่แบบร้อยรีนอ่ะท่านก็เลยดึงออกจากคอกเลยค่ะเพราะว่าบ่อยากให้มันตายในคอกกลัวมันจะแบบเอาออกมาได้ก็ดึงลงจากคอกเลยอ่ะพอผ่าซากดูมันเพราะอะไรอย่างม่ามอ่ะม่ามโตอ่ะ
ที่จะเป็นเจ็บแบบเฉียบพลันค่ะก็คือหมูมันมีอาการตัวร้อนอ่ะเพิ่งฉีดยาหายไปแล้วแบบเป็นชั่วโมงแล้วเพิ่งมาแบบไข้ไม่ลดเลยปกติถ้าหมูมันเป็นไข้เนาะฉีดยาปุ๊บบ่เกินครึ่งชั่วโมงค่ะมันจะอาการดีขึ้นน่าจะเป็นติดเชื้อในกระแสเลือดภาษาหมอบ่รู้คือการปกติมันก็จะบ่ว่าน่าจะตายแบบเฉียบพลันแบบนั้นถ้าก็บ่รู้อาการรู้แต่ว่าเป็นไข้อ่ะแต่คงจะไม่ใช่โรคระบาดหรอกเนาะถ้าเป็นโรคระบาดหมูเฮาสิตายเบิดตามเลยแหละเขาก็เลยเอาเลือดอ่ะค่ะเจาะเลือดมาตรวจกับผลตรวจคิดแคทอ่ะคือเขาเคยช่วยเบิ้งกระโดดมาแล้วอ่ะที่มันเป็นแผ่นตรวจคิดแคทสำหรับ AFA ที่เขาซื้อมาชุดละ 4,000 กว่ามันก็เป็นเนกาทีฟอ่ะนะมันก็เป็นผลลบเฮาก็ย่านเป็นเฮาก็เลยเอามาตรวจเบิ่งก็มีผลเป็นลบเฮาก็เลยสบายใจว่าหมูเฮาบ่ได้เป็นโรคอย่างนี้เลี้ยงหมูต้องทำใจไว้เจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันไว้ด้วยครับใช่ค่ะคุณครูยูนี่เฮาเจอมาสารพัดค่ะเฮาก็เลยแบบบ่ค่อยจะแบบปล่อยวางนะเสียใจอยู่แต่ก็แบบปล่อยวางอ่ะมันเป็นแบบมันเกิดขึ้นแล้วง่ายเท่ากับเนาะก็แก้ปัญหาต่อไปปัญหาละคือลูกเพราะว่ามันได้ชุดที่ค่อยพร้อมกันคือมันบ่รับลูกตัวอื่นแล้วไงคะถ้าสมมุติว่ามีแม่ที่คลอดจากหลังจากตัวนั้นได้อ่ะเพราะไม่เป็นไรเหมือนตัวเนี้ยเราจะมาฝากตัวเนี้ยเป็นแบบเนี้ยมาฝากได้แต่แบบชุดนั้นมันเป็นชุดที่มันบ่ยอมรับลูกตัวอื่นแล้วจังซี่แหมมีแม่ตัวนึงที่คลอดรายเลียการที่เฮาไปฝากได้เพราะว่ามันมีลูกบ่เยอะเฮาก็เลยไปฝากไป4ตัวก็เลยเหลือ8ตัวที่ยังกินนมอยู่กินนมวัวแดง เดี๋ยวมีคลิปอยู่ว่าเฮาเลี้ยงแบบไหนเพราะว่าเลี้ยงมากอะเป็นวันที่เท่าไหร่ละวันที่3ให้กินโจ๊กแล้วนะกินโจ๊กแล้วก็ได้กินนมยางเดียวนะกินเป็นโจ๊กอะค่ะก็ผสมกับพีแหละอาหารเม็ดอะเรือรางให้ทำเป็นแบบผสมกับนมอะมันจะกินแบบนั้นแหละถ้าขันมันกินแต่นมมันจะผอมอะต้องหันมันนี่แบบโปรตีนเนี่ยมาแล้วเห็นขาไหมตัวที่4แล้วนะคะรับใหม่ต่อเดี๋ยวได้อ่านก่อนนะวิธีสังเกตหมูผสมติดหรือเปล่าหมูสาวค่ะก็นับรอบวันสักค่ะอันที่หนึ่งก็คือนับรอบก็คือผสมมือนี่จะนับไปอีก21วัน1รอบแล้วก็รอบต่อไปก็นับไปอีก21วันเช็ค2รอบค่ะหลังจากนั้นหมูมันก็จะได้ประมาณเดือนครึ่งท้องมันจะเริ่มป่องละป่องกว่าปกติI'm sorry.
เรื่องจำสัตว์ปกติหมูค่ะคันได้2เดือนแล้วอ่ะท้องมันจะฟองออกก็ปกติอยู่เด้มันจะแบบถ่ายรูปมือที่ผสมก็ได้แหละครับจะได้เอามาสังเกตเบิ่งมือที่ผ่านไป2รอบสัตว์มันก็จะแบบมันจะบ่ปกติป้านี่สังเกตอีกที่ตอนใดตอนใกล้จะคลอด3อาทิตย์อ่ะก่อนคลอด3อาทิตย์นมมันจะเริ่มลงละหมายถึงนมมันจะเริ่มแบบฟูขึ้นละเพิ่นจะเห็นเป็นลาวนมเลยหมูสาวก็ช่างมันจะเป็นแบบลาวนมให้เห็นเลยพอ2อาทิตย์ก่อนคลอดจิ้มมันจะเริ่มบวมแล้วค่ะถึงจะเป็นแบบจะเป็นแบบนั่นล่ะสังเกตง่ายก็แล้วหมูสาวยังสังเกตง่ายบ่ท้องนะท้องมันก็จะป่องก็ปกติอ่ะถามอะไรหน่อยค่ะพอดีแม่หมูคลอดลูกได้จะ2เดือนแล้วแต่น้องยังไม่หมดเลยค่ะตอนคลอดล้วงออกและลูกตายในท้องค่ะตามยาจนครบแล้วค่ะแต่ยังมีหนองอยู่เลยค่ะควรทำยังไงดีถ้าเป็นแบบนี้จะเข้าต้องฟรัดหนองออกมาค่ะฟรัดหนองออกมาฟรัดหนองออกมาไหมหมายถึงมือคือฝัดน้ำอ่ะก็คือต้องล้างมดลูกค่ะล้างมดลูกนะก็ใช้น้ำเกลือเนี่ยน้ำเกลือล้างแผลแล้วก็ใช้เดือยสอดเข้าไปเดือยผสมเทียมนี่แหละแล้วก็ฝัดหนองออกมาถ้าจะล้างช่วงไหนประมาณ2-3ครั้งต่ออาทิตย์อะจนน้องมันออกมาเบิดแล้วค่ะแล้วก็ตามยาอีกเพราะว่าบางทีฉีดยาซื่อๆกับบ่ได้อะมันกับบ่เบิดเพราะว่ามันติดเชื้อไงเข้ากับฟลัดหนองออกมาค่ะโดยล้างใช้เดือยผสมเทียมนี่แหละสอดเข้าไปแล้วก็ใช้น้ำเกลือบีบแล้วก็แบบต้องกระจับแบบน้ำหนองก็จะไหลออกมาเหมือนล้างแผลแบบนั้นแหละปกติน้ำเกลือบ่ต้องผสมหยังก็ได้บ่ต้องผสมเตเรต้าไซคลีนอะไรก็ได้แค่ปรัดหนองออกแล้วก็ตามยาเฉยๆแค่นั้นก็ได้ลองเบิ่งค่ะล้างจัก 2-3 เทียก็ได้จนกว่าหนองมันจะแบบออกมาเห็นแบบไม่เยอะแสดงว่าได้ผลแล้วก็ตามยาหลังคลอดอีกหมายถึงตามยาพวกปฏิชีวนาอีกอะค่ะแบบนั้นใช้ได้นะล้างเลยทำมัน2เดือนแล้วเวทใช้ติดดอกส่วนนะฮะยะคุณเป็นซิสเตอร์แดร์อยู่ yes 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 when for what time is it it's 3 o'clock I'll take it for a run I'll come back there have ice cream and take over here yeah okay yeahสูตรล้างมดลูกได้ผลอยู่นะเพราะเข้ากับเฮ็ดแบบนั้นคือกันค่ะตัวใดที่เข้าล่วงคอแล้วเสร็จแล้วแบบยังมีน้ำหนองอยู่เลยเข้ากับจะแบบใส่แบบเนี้ยไม่ต้องเกลือล้างแผลอ่ะนะที่เขาขายกันอ่ะแบบนั้นล่ะมันก็จะไหลออกมาเลยค่ะก็ฝักออกน้ำหนองออกก็ล้างจนกว่ามันแบบจะแบบไม่มีอ่ะประมาณนั้นวิธีคันเป็นแบบนั้นเขาจะล้างประมาณอย่างที่บอก 3-4 เทียบุหร่ายังสีเบิร์นเพราะว่าตามยาซื้อไม่หายนะมันไม่หมดอ่ะแต่พอล้างเสร็จแล้วก็ตามยาเหมือนเดิมก็ฉีดเพนไดหรืออะม็อกซี่ตามเจนต้าหมอกอะไรอย่างนี้ก็ได้เมื่อนี้มีคนโทรมาหาว่าลูกหมูคลอดเมื่อคืนลูกออกมาลูกหมูสันเคยเห็นมะเคยเป็นมะลูกหมูจะสันใช้น้ำเกลือมากไหมคะก็ใช้ล้างหมดทั้งลิตรเลยค่ะซื้อมาลิตรหนึ่งแต่ใส่ทั้งลิตรเลยก็ล้างออกทั้งลิตรเลยก็ค่อยๆปัดน้ำออกบีบน้ำเข้าไปอ่ะแล้วก็ให้มันไหลออกใส่ลิตรหนึ่งค่ะน้ำเกลือนะครั้งละ1ลิตรล้างออกมาเลยมันก็สิไหลออกมาเลยหนองก็สิไหลออกมาพร้อมน้ำเกลือเลยค่ะอย่าบอกเด้อว่าได้ซีโตคือซีแบบแค่ถ้าสิเอาลูกพวกนั้นมาใส่อีก
ายังว่าลูกหมูสันเมื่อท่านจะจบอยู่มีคนโทรมาเนาะบอกว่าแม่หมูคลอดเมื่อคืนนี้แล้วลูกออกมาได้กี่ตัว11ตัวหรือเปล่าเขาตามมาบี11ตัวลูกหมูสันหมดเลยมันจะเป็นตัวสั้นๆน่ะลูกหมูจะสั้นๆๆๆๆๆน่ะเคยเห็นเคยเป็นปะแล้วบางตัวที่เป็นตัวเมียจิ๋มมันจะแดงๆเป็นบวมๆเหมือนเป็นสัตว์ลูกหมูออกมาเป็นสัตว์อันนั้นเกิดจากเชื้อรานะคะนะแม่กินอาหารที่มีเชื้อราเข้าไปนะท็อกซินอะลูกหมูออกมาก็เลยสั่นๆสั่นทุกตัวเลยบางตัวสั่นจนกินนมไม่ได้นะล้างครั้งนึงห่างกันกี่วันเดี๋ยวอ่านก่อนเด้อเขาเห็นอันสุดท้ายพอดีอาทิตย์นึงไขมันยังไม่หายอ่ะก็ถ้าล้างซ้ำได้อีกปกติเขาจะมือเว้นมือเลยเขาจะใส่ล้างสามเทียวันเว้นวันเลยวันล้างวันนี้ก็เว้นแล้วก็ล้างพรุ่งนี้ต่ออ่านก่อนเด้อยาหลังแม่ยานมต้องฉีดอีกไหมคะแม่หย่านมยาหลังอะไรไม่เข้าใจยาหลังแม่หย่านมต้องฉีดอีกไหมคะเดี๋ยวอ่านก่อนมันบัดอ่านคนอีกก่อนหมู6เดือนถ้าเป็นสัตว์ผสมได้เลยไหมนับจากวันเกิดคือปกติหมูค่ะมันจะเริ่มเป็นสัตว์ที่6เดือนอ่ะถูกต้องแล้วแต่ที่นี่เขาจะต้องนับ3สัตว์ไม่ใช่สัตว์ครั้งแรกแล้วผสมเลยอันนั้นถ้าติดลูกมันก็น้อยอ่ะแล้วทีนี้แม่มันอ่ะมดลูกก็จะแคบไม่ก็จะเฮ็ดให้คลอดลูกยากนะแล้วลูกมันก็แบบจะได้น้อยแต่มันลูกมันจะตัวโตแล้วมันก็จะคลอดยากคือหมดหลุมมันว่าท่านขยายนะแม่ค่ะถ้าถึงบอกว่าผสมที่สัตว์ที่3น้ำหนักหมูต้องประมาณ120ถึง130ขึ้นแล้วหมูต้องอายุประมาณอย่างต่ำมา7เดือนครึ่งถึง8เดือนค่อยผสมถ้าสิใช้3หลักการในการผสมหมูของหมูสาวอะนะก็อายุ8เดือนพอดีเลยมันจะแบบหมูมันจะพอดีหมูมันจะแบบไม่มีปัญหาการคลอดแล้ววัคซีนต่างๆเข้ากับลงได้ทันพอดีเลยก็คือหมูสาวอะเราต้องลงวัคซีนให้ครบทุกตัวก่อนที่จะผสมฉีดมันครบเลยมันจะบ่ได้มีปัญหาจะบ่ได้มีปัญหาลูกกอกจะบ่ได้มีปัญหาเพิดจะบ่ได้มีปัญหาอย่างอื่นน่ะแหมเข้าถึงมา8เดือนสัตว์3น้ำหนัก120ถึง130ขึ้นเนี่ย3หลักการแล้วก็ลงวัคซีนให้ครบมันจะแบบพอดีอะค่ะถ้า6เดือนมันก็เร็วไปอะเหมือนเด็กน้อยมีลูกอะเออมันก็ไม่ดีมันก็จะมีผลเสียทีหลังลองก่อนก็ได้นะเดี๋ยวอะไรตับพิมพ์มาหลายอ่านบทอ่านนะแนะนำหน่อยครับเรื่องแม่หมูไม่เป็นสัตว์อันนี้อ่านแล้วอะไรอีกเดี๋ยวอะไรอ่านก่อนเด้ออย่าฝาเหตุนี่คือนี่แต่อันนี้15วันจิ๋มบวมถ้าเราผสมเทียมอีกได้ใช่ไหมแต่ถ้าท้องเราผสมจะเป็นอะไรไหมถ้ามันท้องก็เป็นอยู่อ่ะถ้ามันท้องแล้วไปผสมอีกมันก็มีผลเสียนั่นแหละแต่ว่าจับสัตว์ก็ได้ค่ะใส่วิธีจับสัตว์ก็ได้คันบ่แน่ใจคันจิ๋มมันบวมน้ำมันไหลปกติคันเข้าไปจับหลังอ่ะคันมันความผสมอ่ะคันมันเป็นสายเหลี่ยมมันจะนิ่งน้ำมันก็จะไหลจิ๋มมันก็จะบวมเป็นปกติแล้วซึ่งการจับสัตว์หมูจะเริ่มตั้งแต่วันที่18ถึง24คันมันเป็นกับสัตว์มันจะเป็นในช่วงนี้ค่ะแต่หลักๆก็21วันนั่นแหละแต่แบบบางตัวมันก็18วันอ่ะนิ่งเลยเดี๋ยวนับเบิ่งสังเกตเรื่อย
องสังเกตเรื่อยๆค่ะสิบหามือยังเร็วไปอยู่เดี๋ยวล่อก่อนก็ได้ไข่มันแบบนิ่งๆบวมๆคักๆแม่นแล้วล่ะหนังกับสัตว์หาซื้อน้ำเสื้อไว้ได้เลยเหมือนจะได้แค่4ตัวเลยอ่ะลกออกมาแล้วเห็นปะเนี่ยลกออกมาแล้วลองมาสิได้ทั้งนี้เดี๋ยวเขาสิเอาลูกโตพุ่นมากินเนาะเดี๋ยวเขาสิภาพเข่าลูกหมูชุดนั่นมากชุดกำพร้ารอดูก่อนก็ได้ค่ะวันนี้วันที่15มันเพิ่งเป็นใช่ไหมก็นับไปก็สังเกตทุกวันน่ะมันต้องมีมือใดอะไรที่น้ำไหลแล้วก็ซิมแดงๆมันต้องมีมือสักมือนึงคันมันเป็นสันนี่ลกออกมาแล้วได้ซี่โตอีหลีบอกเอาพ่อมาขึ้นก็ไม่ให้ขึ้นค่ะมันพระท่านต่อหอดมือหรือเปล่าแบบมันพระท่านแต่แบบนิ่งอ่ะต้องเบิ่งเรื่อยๆค่ะนี่เฮาก็บอกว่าได้บ่เห็นนะแหมบ่เห็นภาพแหมมีแต่คำบอกเล่าเฮาก็เลยบ่รู้ว่าจังได๋ได้นับไปก่อนก็ได้ค่ะตั้งแต่มือนี่อ่ะสังเกตไปเรื่อยๆจนวันที่24อ่ะค่ะถ้าบ่แน่ใจก็ถาซัดหนาก็ได้ถาซัดหนาค่ะมันบ่ติอีหลีผสมสัตว์หน้าก็ได้นะรอดูก่อนถ้ารอบนี้ไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่าเฮาก็บอกว่าถือที่กับหมูเจ็บเล็บหน้ายืนกินอาหารบ่ได้ต้องนอนกินต้องใช้อะไรครับหมูท้องได้1เดือนแล้วมันเจ็บเล็บอ่ะเล็บแตกจังสิบ่คะหรือเจ็บขาหรือเจ็บส่วนใดเจ็บกุ้งข้าวบ่หรือแบบไหนมีแผลไหมหลักๆ ก็รักษาตามอาการเลยค่ะส่วนมากหมูคือเจ็บขามันปีนคอกบ่หรือไหนหรือเจ็บเล็บฉีกหรือเป็นแผลพวกถ้าเป็นแผลก็ใช้ยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อธรรมดาแล้วก็รักษาภายนอกแค่นั้นภายนอกก็คือฉีดสเปรย์ม่วงฉีดออกซิเตตราไซครีนอย่างนี้ก็ได้รักษาภายนอกอะแผลสดถ้าเป็นแผลนะถ้าไม่มีแผลก็เบิ่งว่ามันเจ็บคอหรืออุ้งเท้าหรือแบบใดพวกนั้นก็จะใช้พวกไดฟีแนกอย่างนี้ก็ได้ยาอีกตัวนึงยังอะคิโบเมนเด็กซานคิโบเมนสเตอร้อยอ่ะนั่นล่ะก็ใส่ได้พวกเจ็บข้ออะไรเงี้ยลองดูก่อนเพราะว่าถ้าได้เจ็บขาแล้วอ่ะมันรักษานานอยู่เด้ถึงจะเล็บแตกถึงจะแบบมีแผลใต้เท้ามันก็รักษาโดนอ่ะเป็นเดือนๆนะคะส่วนสิหายก็รักษาตามอาการไม่ใช่ว่าฉีดวันเดียวโทรมาหาเฮาเสียใส่ยาตัวใดเพราะฉีดมือเดียวมันก็ท่าดีขึ้นอยู่โอ๊ยก็บ่หายยาออกฤทธิ์แน่เนาะก็ให้ยาออกฤทธิ์ก่อนค่ะแบบมันก็รักษาเรื่อยๆอ่ะจะสิว่าจังได๋เนาะแม่นค่ะเล็บแตกเนี่ยเกิดจากการกินอาหารด้วยนะอาหารมันขาดพวกแคลเซียมฟอสฟอรัสอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาหารพร้อมค่ะขันบุมมี่ก็เอาพวกวิตามินมาเสริมให้มันนะพวกเล็บอ่ะเหมือนเราอ่ะถ้าขาดวิตามินอ่ะเล็บเฮาจะเป็นขาวๆเป็นดอกๆคะเป็นแบบจะสั่นเลยหมูแม่พันเล็บแตกก็ไม่ค่อยดีนะบำรุงให้มันหน่อยแสดงว่าอาหารก็ยังขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปนะคะเราก็ต้องเอามาเสริมนะดูเล็บหมูของเราสิส่วนมากส่วนน้อยที่จะแตกนะเขาเบิ่งหมูเขาเล็บแตกปะส่วนมากจะเป็นหมูที่แก่แล้วอ่ะส่วนมากหมูสาวจะไม่นะ
เพื่อนปีนคอกปีนคอกเล็บก็ได้แตกได้บ่แผลได้บ่ถ้าเป็นแผลนั้นเหมือนจะเป็นหนองหรือเปล่าแล้วก็ฉีดยาปฏิชีวนะให้ค่ะฉีดได้นะเพนไดอะม็อกซี่ฆ่าเชื้อแบบกว้างๆอ่ะแล้วก็รักษาภายนอกแค่นั้นค่ะแล้วก็จะรักษาโดนนี้พวกเจ็บขาอย่างเงี้ยเสริมวิตามินให้มันด้วยก็ได้นะที่มีแคลเซียมอย่างเงี้ยที่มีฟอสฟอรัสเบิงอันเบิงสรรพคุณของวิตามินงอนนะคะว่ามันมีอย่างแน่เนี่ยเข้าไปซื้อวิตามินว่าเมนไปถามร้านบางคนเขาขายบางคนกับบรูสรรพคุณของยานะก็อ่านฉลากดูก่อนก็ได้ว่ามันมีอะไรบ้างเสริมอะไรบ้างโอ้ถ้ายังบอกท่านจะบอกเลยอันที่ลูกหมูสั้นๆที่เกิดจากเชื้อราท็อกซินอย่างนะว่าต้องแก้แบบใดต้องแก้ที่อาหารแม่พันธุ์น่ะนะแสดงว่าอาหารมีเชื้อราหรือไม่ถึงจะบ่เป็นอาหารแสดงว่าร่างอาหารนะบางคนเฮาเชื่อว่าบ่ได้หลางร่างอาหารเฮาเชื่อว่าบางคนบ่ได้หลางไม่ได้หลางร่างอาหารออกเลยมื้อต่อมาให้กินให้กินไปเรื่อยๆอาทิตย์นึงจังร่างเทื่อนึงเฮาว่าบางคนต้องเป็นแบบนั้นอาหารแม่พันธุ์กินเสร็จแล้วล้างออกทำความสะอาดเลยนะคะโบเมนแบบ 2-3 มื้อล่างมันเป็นเชื้อราเลยนะแล้วแม่อาหารที่แม่หมูกินไม่หมดอ่ะก็ตักออกเลยตักออกเลยเอาไปให้ปลาให้ผู้ใดผู้ใดตัวอื่นกินไม่ถึงเอาทิ่มเลยอะค่ะมื้อต่อมาหมูอาหารมันบูดแล้วอ่ะแม่หมูกินมันก็ไม่ดีนะคือโบแมนว่าแม่พันธุ์กินอย่างก็ได้เด้ข้าวหูยิ่งข้นบอกว่าอู้เลี้ยงแม่พันธุ์อายลูกจังซะแม่พันธุ์กินอย่างก็ได้ดอกข้าวก็เลยอ้าวก็คือข้นทองนี่ดอกข้นทองก็ต้องการแบบบำรุงหมูก็เหมือนกันโบแมนว่าอยากได้ลูกมันอย่างเดียวถึงลูกมันจะโดกแต่แบบโดกแบบบ่มีคุณภาพเด้ยามยาโน้มมึงแสลูกมันก็แบบโดกอยู่วันที่คลอดอ่ะแต่มือยาโน้มอ่ะจะเหลือจักโตแล้วมือยาโน้มลูกจะนักเท่าไหร่นะแม่หมูที่อุ้มท้องอ่ะเราต้องพิเศษอ่ะให้มันกินพิเศษอาหารก็ต้องดีพิเศษป่ะเนี่ยค่ะวิตามินถ้าเสริมได้ทันเฮารู้ว่ามันบ่ครบก็เสริมได้นะฉีดได้เหมือนกันแต่ยูนี่ถ้าจะเน้นอาหารถ้าจะบ่ค่อยฉีดวิตามินทันตามเฮานะอาหารเฮาก็ให้กินเต็มที่อ่ะดูหมูสาวเฮาก็จะบ่ได้ให้อ้วนเกินไปแล้วก็บ่ได้ผอมบ่หุ่นหมูเนี่ยมันก็คลอดลูกง่ายเห็นมั้ยแต่แม่ที่เฮาหลวงตัวนั้นน่ะมันก็จะปัญหาของมันน่ะเนาะบ่ได้เกี่ยวกับเขากับเลี้ยงพ่อกันอะล่ะแต่มันเป็นปัญหาของมันที่มันคลอดลูกบ่ได้เลยก็ไม่ใช่ว่าอ้วนเกินไปแต่ดีอยู่ที่ลูกมันรอดทุกตัวอันนั้นก็จะเป็นปัญหาสุขภาพของมันบอกบ่ได้คือกันแล้วทีนี้ยังพูดไม่จบเรื่องเชื้อราเนาะอันนี้สำคัญนะคะเขาเห็นคนโชว์มาที่ติ่มแดงๆกับแม่นเด้อนั่นก็เชื้อราในอาหารนะคะก็แก้ที่อาหารแม่พันธุ์นะแต่ถ้าแก้ไม่ได้แล้วอ่ะก็ทํามันออกมาแล้วเป็นสั้นๆเฮ็ดจังไดเฮาเคยเป็นเฮาก็ฉีดแคลเซียมไปค่ะฉีดแคลเซียมให้ลูกหมูอ่ะทุกตัวหรือกระจับกินนมเหลืองให้ได้หลายที่สุดแล้วที่นี่บางตัวมันสั้นแห้งหลายมันก็จะกินนมบ่ได้จะต้องจับให้กินให้ได้ต้องให้ได้กินนมเหลืองอ่ะที่สำคัญแล้วก็เอาแคลเซียมมาฉีดแคลเซียมหาซื้อได้ที่ไหนก็ร้านอาหารสัตว์นั่นแหละมันมีอยู่แล้วที่นี่ถ้าบ่หาบ่ได้อีหลีมันก็มีอยู่ในวิตามินที่มีแคลเซียมผสมอยู่ก็คือโรบอแดนเคลียตัวนั้นฉีดได้ก็ฉีดให้เลยตัวละ1ซีซีแล้วก็ดูอาการบ่เกิน3มื้อค่ะมันก็จะเริ่มดีขึ้นก็จะบ่สั่นแล้วก็บานี่ก็มาแก้ที่อาหารแม่พันธุ์ว่าปัญหามันเกิดจากอีหยังถ้าเป็นอาหารเม็ดก็ดูด้วยว่าที่สื่อมากมันเบิดอายุบ่ถึงจะเป็นอาหารเม็ดร่วนอยู่แต่เบิ่งมื้อผลิตเพราะว่าอาหารแต่ละรอดอะค่ะจะอยู่ได้3เดือนมาแล้ว
ตัวที่5ของเราตัวที่5แล้วนะหมูอย่านมมื้อนี้ต้องฉีดอย่างแน่หมายถึงลูกหรือแม่ล่ะก็แม่ก็อย่านมลงมาปกติเขาก็จะฉีดวิตามินไข่แมวมันค่ะ AD3Eไม่เกิน5 cc ได้ว่าขันเตานมบวมครับก็ฉีดพวกยาปฏิชีวนะให้ได้แต่ส่วนมากเขาจะไม่ฉีดดอกเข้ากับเบิงอาการนั่นเพราะว่าบางตัวค่ะนมบวมเยอะอาจจะเป็นเตานมอักเสบได้ก็ฉีดไว้ก่อนก็ได้วันที่หย่านมอ่ะนะส่วนลูกหมูแต่ปกติก็ไม่ได้ฉีดอย่างเด้เพราะว่าเขาลงวัคซีนก่อนแล้วพอได้3อาทิตย์ก็ลงวัคซีนให้ลูกไมโครพลาสมาอาทิตย์ที่4เขาจะบ่ลงหัวเขายานมเขาก็จะไปฉีดอาทิว่าก่อนยานมอยู่มือต้องมือแล้วแต่ประมาณเนี่ยค่ะพี่สุนัขบ้าก็นับไปอีก7วันอ่ะแต่ละวัคซีนก็ห่างกัน7วันนะแม่พันธุ์มือยานมแต่อย่างที่บอกก็ไม่ต้องทำอะไรมันอ่ะแต่ว่าทำให้มันเครียดก็ดีนะปล่อยลงมาจากคอกเลยไม่ลงเป็นแลเลนคุณให้จังสันก็ดีนะคะวันที่หย่านมแม่พันธุ์น่ะเป็นทริคอ่ะนะเห็นมันเครียดตายานมลูกหมูมันก็เครียดพอแห้งเนาะจะบ้าจะเปล่ามันใหญ่ลงไปต้องยืนใหญ่มันออกไปแรงข้างนอกก่อนรับประกันเลยว่าบ่เกิน3มือมันจะเป็นสัตว์เสือเข้าปะลองดูไหมเสือเข้าโลดเข้าเห็นบ้างดูมือที่ยานุ่มปล่อยมันแลเหล่นก่อนเลยแล้วลงจากคอกลงจากซ่องคอแล้วปล่อยมันเหล่นแลเหล่นรอบคอกอะให้มันเครียดอะค่ะของเข้าบางโตชุดเมื่อกี้เอ้ยชุดเมื่อกี้อะสองเมื่อหนึ่งไฮผสมเลยนะแล้วก็ชุดที่เราผสม5ตัววันนั้นอ่ะมันผ่านสัตว์เมื่อวานนะผ่านสัตว์วันที่16เมื่อวานมันมีตัวใดกับสัตว์เลยนะเดี๋ยวจะมีคลิปด้วยมีคลิปให้ดูก็คือผ่านสัตว์ไม่พลาดเลยเป็นน้ำเชื้อที่อยู่ในกล่องโฟม3วันคือเขาทดลองว่าเหมือนกับค้นสร้างไปแล้วน้ำเหมือนผสมบอติดอ่ะเขาก็เลยลองว่าเอ้ยน้ำเชื้อเขาตายยี่หรี่วะตอนเอามาส่องก็ไม่ตายนะเราก็เลยเอามาผสม5ตัวรวดเลยวันนั้นนะที่มีในคลิปอยู่วันนี้เมื่อวาน16เพราะว่าผสมไปวันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่อ่ะจำไม่ได้ที่1บอก1บอก20ไม่ใช่วันอะไรแต่ว่ามันทานสัตว์เมื่อวานจำไม่ได้ว่าผสมไปเมื่อไหร่อยู่ในคลิปอ่ะมีอยู่เมื่อวานทานสัตว์ถามมันกัดสัตว์มื้อนี้กินมันก็น่าจะบวมดูแต่ก็คือไม่มีตัวกัดสัตว์เลยแสดงว่านำเสือเข้า3วันไม่ตายนะในกล่องโฟมบอกไว้ก่อนเป็นการพิสูจน์ว่านำเสือในกล่องโฟม3มือบ่ตายนะคะเข้ากับเฮ็ดแบบเหมือนเข้าทรงเคอรี่อ่ะนั่นแหละแบบนั้นเลยใช้น้ำแข็ง4ก้อนเขาอยากรู้ว่านำเสือเขาจะตายหรือบ่เพราะว่าเขาจะเอาไปแล้วแบบผสมไม่ติดอ่ะหมูยานมมื้อนี้นี่อย่างอีกวันนึงอ๋อผิดเอาผู้ไหลได้5ตัวแล้วเอ้าเข้าไปกดกล้องเราจะไป5ตัวเราจะไปย้ายลูกหมูมา5ตัวดูสิยายมันทั้ง8ตัวเลยบ่มันได้13ตัวเดี๋ยวจะค่อยๆย้ายมานะลูกหมูกำพร้าเอามาฟอกกัน
หมูกำพร้าของเราต้องติดเอามาฟอกเอาเลือดแม่หมูท่าก่อนทาก่อนนะเอาโรคทาก่อนแบบเพื่อให้มันแบบกินบ่แตกปลอมนี่จะได้แบบนะหนึ่งตัวแล้วหนึ่งตัวผ่านไปเลือด5คนอันนี้คือลูกหมูกำพร้าของเรานะอ้วนปะหมูขุนคายโลจักบาทจ้าภาพนี้เขาเฟซบอกแม่ค่ะเขาบอกว่าคืนมา4บาทถ้าจะตามราคาประกาศน่าจะ80บาท2ตัวแล้วเราจะเอามาบดเลยเนาะสงสัยว่าเฮ็ดอีหยังลูกหมูกำพร้าเรามาฝากมันได้ลูก5ตัวเองแม่สาวอะเนาะแม่สาวก็อย่าไปหวังอย่างนั้นมันหลาย5ตัวก็บุญหัวแล้วแมนบุบุลกมันถูกออกมานิดเดียวเองไปเอาตัวที่4ตัวที่4นี่โดดใส่เมื่อแล้วอ่ะอย่าร้องอย่าร้องอยากจะพาไปหาแม่ใหม่หมูที่บ้านท้องได้2เดือนกินแล้วอ้วกออกมาตลอดเลยเวลาแต่ไม่ป่วยแต่ไม่ป่วยไม่เป็นไข้ใช้ยาตัวไหนดีครับมันอาจจะกินอาหารเร็วเกินไปก็ได้ค่ะเท่ากับบลูไหมอะพวกแบบเป็นแบบเขียวๆบ่
มาแล้ว4ตัวไปเอาตัวที่5ก่อนวันนี้ใจค่ะมันอาจจะกินอาหารเร็วเกินไปก็ได้ต้องแค้นหรือเปล่ามีน้ำให้มันกินใช่ไหมลองเอาอาหารนะคะไปหน่อยๆก่อนแล้วก็ผสมกับน้ำก่อนก็ได้อย่าให้มันแค้นหลายมันก็เลยเห็ดอ้วกได้บำรุงบางตัวไม่ได้แบบมันกินอาหารเร็วเกินไปอ่ะมันก็อ้วกนะคะมันแบบเฝ้ากินนะแม่ความหมายอ่ะมันตักกะอ่ะมันก็อ้วกแบบเหมือนกับมีนะคะถ้ามันพอดีป่วยอ่ะนะถ้าแบบอ้วกแบบเขียวๆออกมาเดี๋ยวต้องพิจารณาก่อนว่าเป็นแบบไหนแต่ส่วนมากเกิดจากที่มันกินอาหารเร็วแล้วมันแค้นโอ้เกิดจากมันตะกระค่ะถ้างั้นอ้วกมาแล้วกินจนหมดเป็นอย่างนี้ทุกวันไม่งั้นหากเกิดจากที่มันกินอาหารเร็วเกินไปค่ะแก้ปัญหาด้วยถ้าเป็นอาหารเม็ดก็ลองผสมน้ำก่อนก็ได้ลองผสมน้ำให้มันกินด้วยอ่ะอย่าให้มันแค้นคักหลายคือเขากินข้าวแล้วเขาแค้นนะเขาเอ่ยมาจากไหนอ่ะภาษาไทยจุกอ่ะประมาณนั้นอ่ะเออทดลองผสมน้ำเข้าไปด้วยก็ได้ค่ะอาหารนะเอาน้ำใส่ให้มันไปพร้อมให้มันเป็นเร็วๆสักหน่อยอ่ะเออก็อย่ามันจิแค้นโพดความหมายอ่ะมันจะได้ถึงซะซึ่งมันก็แบบอาการปกติของหมูตะกละนะ ไปเอาตัวที่5มาก่อนนะตัวที่5คือควายใหญ่มากอันนี้เป็นวิธีของเฮาใหญ่ฝากเนาะคนอื่นอาจจะมีวิธีบ่คือเฮาก็ได้แต่เฮาเข้าใจว่าหมูอ่ะค่ะมันกินแตกต่างกันนะแม่บางตัวมันก็บ่ได้รับลูกมันแบบเหมือนดมกินลูกมาแล้วอ่ะว่ากินนี่แหละลูกตัวอื่นมามันสวบกลับเลยนะแบบบ่แม่นกินลูกมันน่ะแม่เฮาถึงเอาเลือดท่าเลือดกับโลกอ่ะนะได้แม่นี้ได้5ตัวค่ะแล้วก็เอาลูกหมูกำพร้ามาฝากแม่มันตายวันที่14อ่ะนี่17แม่มันตายได้3มื้อลูกกำพร้าม ันมีเต้านม14อยู่พออยู่เดี๋ยวเฮาสิยายได้อีก3ตัวเพราะว่าอีกตัวนึงแม่นึงจะคลอดอยู่แต่ว่าเฮาก็ถามมันคลอดก่อนก็จะง่ายออกย้ายไปเรื่อยๆนะอย่างน้อยก็ให้มันได้กินนมอ่ะเนาะกินนมวัวแดงมันก็แบบรอดชีวิตอยู่แต่มันก็แบบไม่ค่อยสมบูรณ์อ่ะเนาะเมื่อยนี่เท่าไหร่มาโดนไปโอ้แบตกระสีเบิดพร้อมถ้ารูดไปแสดงว่าแบตเบิดนะคะพอดีเข้าก็จะไปรับลูกแล้วสรุปได้5ตัวนะแล้วก็เอาเด็กกำพร้ามาฝากอีก8ตัวเป็น13ตัว
มักมากีดีจ้าเจ้าของฟาร์มนี้ได้ค่าเบิ่งแล้วได้ความรู้นำหลายอย่างอู้ขอบคุณค่ะที่ดูนะขอบคุณที่ติดตามเด้อช่วงนี้โบมีคลิปนะคะกำลังเห็ดอยู่เด้กำลังตัดต่ออยู่ถ้าตอนนี้เบลล่าว่างใช่ไหมเขาก็อยากเอาคลิปลง YouTube เด้จะเห็ดหลายอย่างช่วงนี้เป็นแบบอาทิตย์ของลูกนะคะลูกเปิดเทอมอย่างน้ำลูกเลิกงานสักครู่จะไปทำคลอดคือกันอุ้ยขอให้หมานๆเด้อเฮาบ่หมานมื้อนี้เฮาได้5โตแต่เฮาดีใจเด้ที่มันได้ลูกแค่5โตเพราะว่าเฮาอยากให้พวกนั้นรอดเฮาจะได้บ่มีเกิดความสงสารภายในใจคันมันลูกหลายตัวพวกนั้นก็จะแบบบ่ได้ฝากอ่ะเฮาก็ดีใจที่มันได้ลูกแค่5ตัวเฮ้ยวะขอ4ตัวเพราะว่าจะเอาลูกมาฝากจะได้เป็น12ตัวนี่นะแต่เฮาดีใจที่มันได้ซัมมี่มันน่าจะหมดแล้วล่ะเพราะว่าน้องออกแล้วกับตัวสุดท้ายออกแล้วถึงมีอาจจะมีตัวเดียวจ้ะแต่เฮาดีใจที่มันได้ซัมมี่เฮาก็เห็นว่าชอบมันน้อยๆเดี๋ยวไปเอาอีก3ตัวมาใส่แล้วจบเลยแบตก็จะหมดนะถ้าแบบรูดไปก็แสดงว่าแบตเบิดจบรายเพียงเท่านี้ไปเอาอีก3ตัวมาใส่ก่อนแถวบ้านเขาเริ่มจะเป็นโรคกันแล้วมีการย่างที่การป้องกันย่างดีค่ะโรคนี้อย่างที่บอกไม่มียารักษาไม่มีวัคซีนนะทางที่ดีกะอย่าให้คนเขาฟาร์มขาเชื้อโรคอย่าให้รถเขาอย่าให้รถออกเฮ็ดจังได๋ก็ได้จำกัดคนเขาคนออกเสื้อผ้าเปลี่ยนรองเท้าบูททุกอย่างเด้ที่ออกมาจากข้างนอกอะคือต้องขาเสื้อให้เลยเฮาก็อยากแกเว้าหลายอะเนาะมันแล้วแต่ไผแต่มาแล้วแต่ฟาร์มนะคะถึงบอกไปแล้วบางคนก็เข้าใจผิดว่าเป็นเพิร์ดไม่ใช่เพิร์ดนะผับเพิร์ดมันมีอยู่กับเฮาประมาณ 10-20 ปีแล้วมันมีวัคซีนแต่มันไม่ใช่เพิร์ดเขาบ่ยอมประกาศเพราะว่ามันแบบมีผลเสียหลายอย่างแต่ทางที่ดีเฮากับป้องกันฟาร์มของเฮาเองย่างของเฮามีแค่3คนที่เขาออกคนที่ออกข้างนอกหลายที่สุดคือเฮาเฮาจะป้องกันของเฮาเองเพราะว่าเฮานะแต่คนอื่นยังสามีกับพ่อเฮาบ่ได้ออกจากฟาร์มเลยอันนี้ก็แบบเป็นการต้องการได้ระดับหนึ่งอาหารที่มาส่งเฮาก็ให้ขาเชื้อก่อนแล้วก็ผักรถ30ถึงเป็นชั่วโมงเลยนะรถที่เข้ามาก็คือรถอาหารเท่านั้นถ้าสิเป็นโรคก็คือแค่รถอาหารสัตว์เท่านั้นค่ะมันก็ป้องกันอย่างอยู่แต่ว่ามันก็อยู่ข้างนอกคือเราก็บ่เป็นหยังเราถุงอาหารทุกอย่างเฮาก็ขาเชื้อทุกอย่างเลยถึงจะเปียกกับปล่อยขาเชื่อเลยเพราะกระย่านแห้งคือการให้กับจักษ์รักษาแบบใด She finished and she has five Finish I bring up but I two more I bring two more and finish You snap two more I snap six already She should to have 13 on her That not left but I just tied 13 on her She have five and plus eight.
องในสเพอร์ที่บาดจะจะทาทุกคนไอ้จะดูบิดบาดอยู่ไอ้จะพูดบาดอ้อนเลยหน่อไอ้จะดู for today อีแทบเลยกับพูดซัมมอร์โอเวอร์แดบัด for tonightYes, she run around, run around, whatever. So what? She don't know who.